ท่านประธานครับสมชาาสวนิิสมาชิกรัฐสภาครับก็อยากให้การประชุมเดินหน้าไปได้นะครับเมื่อสักครู่ก็ได้เรียนท่านประธานแล้วว่าผู้เสนอคือท่านอัคเดชกับท่านเสรีเนี่ยคัดค้านยติตามข้อ41แล้วก็ท่านประธานวินิจฉัยว่าต้องใช้151ก็มีคําถามที่ผมอยากฟังท่านประธานครับว่าจะใช้ได้หรือไม่อันเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านประธานก็ได้อ่านตามนั้นแล้วก็ให้สมาชิกลงมติได้เลยครับจะได้เดินหน้าต่อครับขอบคุณครับ